็นคนไข้อีกคนนึงที่กำลังจะเริ่มรักษาใช่ไหมแม่แก้วรสชาติเป็นไงแม่แก้วมันขมขมปะขมนิดๆมีแฮงนี่แหละกันว่าอันยิ่งเริ่มมีแฮงยาขั้นว่าไปแล้วก็สมุนไพรบ้านเฮานี่เนาะมีตะไคร้มีอย่างเนี้ยจ้ะโอ้หลายอย่างจำบ่ได้ดอกเจ้าบ่ต้องไปถามไอ้เรื่องต้องถามสมุนไพรเนี่ยพูดบอกไม่ถูกหรอกมีแต่ว่าผู้ใดบุญหลายคนใดบุญหลายก็บุญหลายก็หายไวมันบ่ไม่หนูกินจักจอกนะดูปหาเร็วจะได้เศร้าปวดหลังมึงไปทายให้กับทายก็ได้เป็นฝุ่นเฟือนเนาะมาใหม่ๆฉันจะฉันมากินยาเพื่อนนี้เลยฉันเป็นเฟื่อนพระอาจารย์เพิ่นจำบ่ได้เด อันนี้ก็เป็นคนไข้ใหม่เพิ่งจะมาฝากเนื้อฝากตัวมารับยาอย่างนี้ก่อนทีวีของทางของคุณแหม่มและคุณวิภาวดีที่ได้ทำรายการอยู่ต่างประเทศขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้มีศรัทธามาช่วยสร้างศาลาวัดขอแก้ววังชมพูแล้วก็ขอญาติโยมทั้งหลายมีจิตศรัทธาก็ส่งมาทางดาบหรือว่าทางบัญชีให้คุณแหม่มจัดการว่าเป็นหัวหน้าสายบุญคนหนึ่งที่เชื่อมั่นด้วยจิตขอให้ญาติโยมทั้งหลายมั่นใจได้ว่าทุกบาททุกสตางค์ก็สร้างด้วยจิตด้วยใจขอให้บุญส่วนนี้จงไปถึงญาติโยมทุกคนที่อยู่ใกล้และไกลต่างประเทศและทั้งหลายขอให้รับส่วนบุญส่วนที่ญาติโยมทำมานี้จะขอสาธุด้วยทั่วหน้ากันเถิดหมดแล้วอันนั้นมันจะขอความรู้สึกที่แม่ๆเป็นทางมาจากอุดรหรือขอนแก่นนะเจ้าว่าเพิ่นมีความรู้สึกยังไงเป็นไงยายดีใจที่ได้มาทำบุญแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาทำบุญที่วัดวังชมพูนี่อยากให้ชราไปสินะคุณแม่เด้อยากให้มาทำบุญน้ำกันเด้อที่ประเทศลาวอยู่อเมริกาหรืออยู่ฝรั่งเศสก็ได้อยู่แม่มาได้ยังไงแม่มาได้ยังไงแม่มาได้ยังไงครั้งแรกมันครั้งแรกได้มีมีความรู้สึกเป็นยังไงเลยดีใจเป็นไหมเห็นนั่งแม่เมตต์ได้ซ้ำนี่แล้วก็ดีใจจะหลังบ้านไม่เห็นพระบันแม่เมื่อไปอุดรกับส่วนมือมาเด้อมาบันแม่กับฝ่ายเดียวมาอยากกับคุณแม่นี่มาสองเทือนหรือเปล่าได้ข่าวมาเทือนเดียวนี่แหละเจ้าข่าวมาเทือนแรกโอ้เทือนแรกคือกันยินดีต้อนรับใจน้องพระอาจารย์คุณเออดีใจน้องพระอาจารย์ได้มีบุญบารมีซอยกันเหตุการณ์ทำกันบารมีได้ถึงไม่ออกไม่ตนเลยมาแล้วก็อีกท่านหนึ่งคนบอกว่าขันไปเรียกมีทีเด้เพื่อจะไปขายทีไหมโอ้โบต้องเอาหัวใจมาก็พอแล้วคุณแม่มีความใจน้ำอาจารย์หลายหลายสัทธาน้ำเพลินหลายเพลินจังสลายกินน้ำน้ำต้มกินน้ำส่วนไผ่ละส่วนพวกมาหลายหลายเจริญตัวสองขั้นดำที่ดีนะเพื่อนกินว่าจะได้มากเนี่ยนะเพื่อนกินต้มน้ำยาเนื้อวันก่อนเด้อมากินน้ำยายาดีเด้อสร้างพิธีกาเอ้ยอันนี้เป็นสามแม่เนี่ยเพิ่งมาแม่พุทธิศีนรู้สึกมาหลายครั้งแล้วเนาะครั้งแล้วพร้อมกันคนละแม่นบ่แม่มากใจบ่ก็สิได้มากกับมาปวดกับพอเรายังบ่ได้อันนี้มาให้กินยาต้มกับให้ละเอียดน้ำมันง่าให้
จะเศร้าแต่ได้มาทำบุญมาส่วนมูลสมองมากก็มีแก่มาประจำได้มาจะไหนบ่ขาดจ้าเพิ่นก็สิส่วนแม่ก็เฮาก็ว่าคุณแม่คุณแม่ก็คุณแม่นี่ก็เพิ่นหาก็สิมาแม่มาเบิ่งศาลาแต่ว่าอันซื้อเทื่อกันพี่ได้ฝากปัจจัยมาโอ้แม่นบ่โอ้ฝากกับปัจจัยมานี่ละบุญทอดนะฝากปัจจัยมานําเบิ่งมานี่ล่ะฝากปัจจัยมาตลอดแล้วก็อันนี้ก็สู้กันไม่ต้องสัมภาษณ์หรอกโอ้อันนี้แม่แก้วแม่แก้วเนาะแม่แก้วมากี่ครั้งแล้ว2ครั้งแล้วค่ะ2ครั้งแล้วเนาะก็ศรัทธามาก็ยายเกลือแน่ตามสายบุญสายยายเกลือกับแม่นิตยาเป็นหัวหน้าหมู่มันบ่จ้าโทษแม่ตุ๊กูจ้าสมบูรณ์นี่ครั้งแรกเดี๋ยวไปสัมภาษณ์3แม่ดูอันนี้แม่เกลือเสื้อลายๆนี่เนาะเออจังซี่แล้วได้มาพ่อๆเฮ็ดได้สายบุญทํามาฮอดอยู่นี่เด้เจ้าบ่ยังบ่ยังใกล้ด้วยเจ้าบ่ายไล่ก่อยมาได้สร้างได้สามมาได้สร้างได้สาอันนี้อยู่นี่เด้บ่ซั่นหรอกว่าก็บุญหลายชายยาวตัวได้มาสร้างเห็นบ่แข้งขาเจ็บผู้ใดเป็นมาพึ่งว่าตะช่วงนี่แหละแม่ต้อยแล้วก็สิเซาบัดนี้ล่ะซี่ล่ะท่านว่าผู้ใดมาฮอดมาถึงแล้วก็มาโลดเด้อท่านว่าเป็นมาพึ่งพลาดอีหยังก็ได้ก็มาโลดสิพามาดอกสิเทคแคร์เองเด้อแล้วก็แม่ของคุณนิติกาท่านอาจารย์ก็กลับไปตัวสวัสดีเออสวัสดีค่ะพี่น้องกับประเทศนอกอเมริกาอเมริกาหรือว่าทั่วโลกล่ะเป็นเบิ่งรายการเฮาอยู่ทั่วโลกนี่แหละทั่วโลกล่ะอันทางวัดบางชมพูนี่ก็ขอขอบคุณเด้อน้องสาวเจ้าอยู่บุญที่ได้เห็นบุญนั้นได้ค่ะนั่งแหม่มแล้วสิได้ไปฟังได้ล่ะก็ให้กลับไปหาครอบครัวพวกท่านให้มีความสุขความเจริญเด้อค่ะแม่สมบูรณ์ได้ไปไหนคุณแม่ยายสมบูรณ์ดีใจจ้าได้มาเห็นทางเล่าเนี่ยอะไรต่อมาก็เป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วจ้าทางวัดก็ยังขาดปักใจอยู่ใช่มั้ยคณาจารย์มีหลังคาเนาะถ้าเกิดท่านผู้ชมได้เบิ่งรายการน้องแมมแล้วถ้าเกิดว่าเห็นข้างหลังคานี้เล็กมันแพงหลายท่านผู้ชมอยากจะส่งปักใจหรืออยากจะมีจุดประสงค์อยากจะส่งตรงมาเลยมาทางท่านอาจารย์ก็ติดต่อน้องแมมได้แมมเจ้าที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรให้นะเจ้าบุญบ่มีขายแต่อยากได้ต้องเอาค่ะอาจารย์ใครทําใครได้เด้อแล้ววันนี้แม่ๆมาได้ไงรถตู้กับพายกับแม่ๆแม่ต้องมาเป็นสปอนเซอร์รถตู้พามาขอบคุณแม่ๆพามาขอบคุณแม่ๆพามาแม่ๆจะขอตั้งกลุ่มนี้บอกว่ากลุ่มจําปีจำปาเนี่ยเนาะคุณลุงเป็นจังได๋มีหยังสิกล่าวขอบหลายเด้อมีหยังก็ได้ค่อยเหลือกันอาศัยครับครับพี่น้องเฮานั่นล่ะทุกคนให้ใหญ่ตัวขอบคุณให้หน่อยเฮ็ดหลายก็ได้หลายขอให้อยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขขอบารมีขอบุญท่านเมืองนอกพระนามพระนามีอันปัจจัยที่ว่าอุดมสมบูรณ์ทางบ้านกับจังซี่ล่ะแล้วก็มีคุณผู้ชมทางบ้านชื่อพี่มอลลี่เป็นคนชาวผักภาคใต้ก็ได้ซื้อสินค้ากับรายการน้องแหม่มเยอะมากเพิ่นก็ฝากกําไรอะไรมาขายได้แล้วน้องก็เอาเงินไปให้เพิ่นบอกว่าภาวนาให้พ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นล่วงลับไปด้วยนะคะก็ทุกคนทราบมันว่าเป็นพี่มอลลี่คนชาวใต้เห็นพี่น้องอีสานเพิ่นว่าเพิ่นมักเพิ่นก็แล้วก็พี่น้องชาวเหนือลุงจ่อยโคราชแล้วก็โดยเฉพาะรู้สึกว่าป้าจิ๋วโคราชก็ฝากเงินมาทำบุญงั้นน้องแมมรายงานสดจากวัดแก้ววังชมพูวัดเกาะแก้ววังชมพูจังหวัดโคราชกันเองพบกับน้องแหม่มตอนที่3บ่รู้ว่ามื้อใดถ้าเกิดท่านผู้ชมศรัทธาก็ติดต่อน้องแหม่มได้สําหรับมื้อนี้น้องแหม่มต้องขอลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้พบกันโอกาสหน้าสําหรับวันนี้คําว่าสบายใจโอ้ยกล่าวคําว่าสบายดีสบายใจบ๊ายบายสบายดีสบายดีสบายดีขอบใจทุกคนเด้อ